เวลาเราถ่ายรูปนะครับแล้วเราพบว่าเฮ้ยภาพเราเนี่ยสีมันไม่ค่อยคงที่เดี๋ยวโดดไปโดดมานะครับโดดแบบไหนโดดเดี๋ยวติดน้ำเงินนิดนึงติดเขียวนิดนึงติดแดงนิดนึงนะครับเวลาเราเปลี่ยนที่หรือว่าบางทีเราถ่ายภาพพระที่ขึ้นพระที่ตกเนี่ยโอ้โหเราเห็นท้องฟ้าแดงสวยเลยแต่เราถ่ายออกมาเนี่ยสีทำไมมันจืดจังนะครับดูมันเพี้ยนๆยังไงชอบกลเนี่ยนอกจากในเรื่องของการปรับแสงนะครับแล้วก็การปรับโหมดสีภาพเนี่ยหรือตัวฟิล์มซิมูเลชันแล้วก็พวกค่าคอนทราสต์ไฮไลท์ชาโดว์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับจุดสำคัญจุดหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของไวท์บาลานซ์ฮะไวท์บาลานซ์เนี่ยมีหน้าทำหน้าที่แก้สีของแสงนะครับให้ตรงกับแสงที่เราใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระบบไวท์บาลานซ์ทำงานผิดพลาดหรือว่าเราสั่งงานผิดนะครับหรือใช้งานไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะทำให้ภาพเนี่ยสีเพี้ยนทั้งภาพเลยเช่นสมมุติว่าอย่างข้างหลังผมเนี่ยนะครับเป็นใบไม้สีเขียวใช่ไหมครับถ้าผมตั้งบาลานซ์ไว้บาลานซ์ไม่ถูกต้องเนี่ยหน้าผมเนี่ยจะออกเป็นสีม่วงนะครับซึ่งจะทำให้ไอ้สีมันเพี้ยนซึ่งผมเข้าใจว่าหลายคนจะเป็นอย่างนั้นนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเราถ่ายรูปข้างหลังเนี่ยมีสีเหลืองเยอะเป็นแสงทางสเตนหน้าเราก็จะออกสีน้ำเงินนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าระบบไว้บาลานซ์ที่เราควบคุมสีของภาพเนี่ยทำงานไม่ถูกต้องซึ่งเราจะต้องทำการปรับไว้บาลานซ์ให้ถูกต้องนะครับซึ่งในกล้องเนี่ยมีตัวช่วยในเรื่องไว้บาลานซ์ค่อนข้างเยอะแค่เรารู้ว่ามันใช้อะไรแล้วเลือกให้ถูกเท่านั้นเองไว้บาลานซ์ใช้ยังไงไปดูกันเลยครับทำไมถึงต้องมีไว้บาลานซ์นะครับตาของคนเราเนี่ยมีความสามารถในการปรับสีภาพตามแสงที่เกิดขึ้นนะครับอย่างว่าเวลาเราเข้าไปอยู่ภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์เนี่ยเราจะมองไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแสงมันออกสีเขียวฟ้านะครับหรือว่าเราเข้าไปใต้แสงทางสเตนเนี่ยเราเข้าไปใต้แสงทางสเตนใหม่ๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแสงมันเหลืองแต่พอเราอยู่ไปสักพักนะครับแสงที่มันเหลืองเนี่ยมันจะเริ่มขาวขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้นนะครับทำให้เราชินหรือว่าในวันที่ท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินแล้วเราเข้าร่มเงาเนี่ยเราลองสังเกตดูสิครับว่าตอนแรกเราจะเห็นแสงนะครับเห็นภาพในร่มเงาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินแต่สักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพเนี่ยเป็นสีปกติแล้วเพราะว่าตาของคนเราเนี่ยนะครับมันมีความสามารถในการปรับสีตามแสงที่มองเห็นแต่กล้องดิจิตอลนะครับไม่ได้มีความสามารถแบบนั้นกล้องดิจิตอลเนี่ยเวลาใช้แสงอะไรนะครับมันก็จะเพี้ยนไปตามสีของแสงที่ใช้อย่างเช่นไฟฟลูออเรสเซนต์นะครับซึ่งให้แสงออกสีเขียวฟ้าพอเราถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอลมันก็จะออกเขียวฟ้าด้วยไปใต้แสงทางสเตนนะครับแสงทางสเตนเป็นสีเหลืองก็จะออกเหลืองด้วยไปช่วงเช้านะครับซึ่งแสงแดดเป็นสีเหลืองก็จะออกเหลืองด้วยเช่นกันไปในร่มเงานะครับในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นสีน้ำเงินหรือในวันที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็ตามเนี่ยภาพมันก็จะออกสีน้ำเงินด้วยนะครับเพราะว่ากล้องดิจิตอลไม่ได้มีความสามารถในการปรับสีตามตานะครับแต่ว่าผู้ผลิตเขาก็รู้ครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้สีของภาพเพี้ยนไปเพี้ยนมาแล้วมันยากต่อการใช้งานเขาจึงสร้างระบบไวท์บาลานซ์ขึ้นมานะครับไวท์บาลานซ์ก็คือจะเป็นระบบที่ปรับสีของภาพตามแสงที่ใช้งานโดยวิเคราะห์จากภาพที่เกิดขึ้นนะครับว่าภาพเนี่ยติดสีอะไรแล้วก็จะแก้สีนั้นขึ้นไปนะฮะทำให้เราได้ภาพเนี่ยที่มีสีใกล้เคียงนะครับความเป็นจริงหรือได้สีที่ถูกต้องเหมือนถ่ายด้วยแสงกลางวันอยู่ตลอดเวลาเราจะปรับไว้บาลานซ์ที่ไหนนะครับเราก็จะเข้าไปที่ปุ่ม Q แล้วก็เราจะเข้ามาที่ตัวนี้นะครับไว้บาลานซ์มีอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือตัวนี้ครับไว้บาลานซ์แบบออโต้นะครับโดยกล้องเนี่ยจะวิเคราะห์สีในภาพแล้วปรับไว้บาลานซ์ให้เราอัตโนมัตินะครับใช้กับสถานการณ์ทั่วไปได้แต่ว่าในกรณีที่ถ่ายภาพแล้ววัตถุมีสีเดียวนะครับหรือมีสีใดสีหนึ่งเยอะมากๆแล้วก็ไม่มีสีขาวในภาพขาวที่เป็นขาวจริงๆนะครับระบบไว้บาลานซ์อาจจะทำงานผิดพลาดนะฮะก็ให้เราปรับไปที่ระบบพรีเซตหรือปรับตั้งเองต่อมานะครับคือระบบแบบพรีเซตนะครับก็คือปรับตั้งมาจากโรงงานแล้วโดยจะมีให้เลือกนะครับอันแรกก็คือตัว Daylight นะครับเป็นรูปดวงอาทิตย์อันนี้ไว้ใช้ถ่ายภาพด้วยแสงกลางวันหรือแสงแดดนะครับที่มีแดดหรือใช้แสงแฟลชก็ได้นะครับเราจะปรับมาที่ตัวนี้
ต่อมาก็คือรูปเมฆกับดวงอาทิตย์นะครับก็คือในสภาพแสงที่ท้องฟ้ามีเมฆมากนะครับหรือครึ้มฟ้าครึ้มฝนเราก็จะปรับมาที่ตัวนี้หากเราไม่ปรับมาที่เฉดนะครับภาพเราจะออกฟ้าหรือติดน้ำเงินอยู่นิดหน่อยนะครับต่อมาก็คือฟลูออเรสเซนต์แบบ daylight นะฮะสำหรับใช้ถ่ายภาพด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์สีขาวอันนี้นะครับใช้ถ่ายภาพด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์สีวอร์มไวท์นะครับคือออกโทนน้ำตาลนิดหนึ่งแล้วก็ตัวที่3นะครับแบบคูลไวท์ก็คือแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ออกน้ำเงินนิดหนึ่งต่อมาก็คือแสงทังสเตนนะครับหรือแสงไฟแบบมีไส้หลอดนะครับก็จะเป็นแสงพวกไฟทังสเตนหรือแสงเทียนหรืออะไรพวกนี้นะครับต่อมาคืออันเดอร์วอเตอร์นะครับใช้สำหรับถ่ายภาพใต้น้ำถ่ายภาพในตู้แบบตู้ปลาอะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยตัดสีฟ้าในภาพลงไประบบไวท์บาลานซ์เนี่ยก็จะมีให้เลือกหลายอย่างใช่ไหมครับตั้งแต่เดย์ไลท์นะครับทังสเตนฟลูออเรสเซนต์นะครับคลาวดี้คัสตอมไวท์บาลานซ์นะอันเดอร์วอเตอร์ซึ่งเราต้องใช้ให้ถูกโดยปกติเราใช้ที่ออโต้ไวท์บาลานซ์นะครับสามารถใช้ถ่ายภาพทั่วไปได้ค่อนข้างดีเวลาเราใช้ระบบออโต้ไวท์บาลานซ์นะครับมีหลักในการใช้อยู่ตรงที่ว่าออโต้ไวท์บาลานซ์เนี่ยจะทำงานได้ถูกต้องนะครับเมื่อมีวัตถุที่เป็นสีขาวอยู่ในภาพนะครับถ้าวัตถุไม่มีวัตถุสีขาวในภาพเนี่ยกล้องจะจับสีขาวเนี่ยผิดพลาดนะครับทำให้การปรับเนี่ยผิดเพี้ยนเวลาเราใช้ออโต้ไวบาลานซ์ต้องสังเกตนะครับสีของภาพด้วยว่ามันผิดปกติหรือเปล่านะฮะเพราะว่าแม้จะกล้องจะฉลาดแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ได้สามารถที่จะปรับไวบาลานซ์เนี่ยได้ถูกในทุกครั้งนะครับถ้าไวบาลานซ์ออโต้ใช้ไม่ได้เราจะต้องมาปรับเองการปรับไวบาลานซ์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการปรับสีตามค่าเคลวินนะครับคือตัวนี้นะค่าเคลวินนะครับจะมีให้เลือกปรับตั้งได้นะครับตั้งแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 2,000 กว่าจนถึง 10,000 นะครับโดยของXT10 จะมีตั้งแต่ 2,500 จนถึง 10,000 ให้เราเลือกนะครับเราจะปรับตั้งค่าเท่าไหร่เนี่ยเราจะต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิสีนะครับเราเรียกว่า Color Temperature Meter ซึ่งราคาค่อนข้างแพงมากในการวัดนะครับซึ่งตัว Color Temperature Meter ตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ในงานที่ต้องการการวิเคราะห์สีของแสงนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ช่างภาพจะไม่ใช้กันละวิธีการปรับตั้งนะครับพอเราวัดได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็มาปรับตั้งที่ตัวนี้นะครับในกรณีที่เราไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิสีนะครับเราอาจจะใช้กระดาษสีเทาหรือเกการ์ดเนี่ยใส่เข้ามาที่หน้าเลนตรงภาพนะครับแล้วก็เราเข้ามาที่ไวท์บาลานซ์นะครับแล้วเราปรับนะฮะเคลวินตามนะฮะเพื่อแล้วก็ดูตามสีเทาว่าเทามันเทาที่สุดได้แค่ไหนอย่างอันนี้นะครับก็ถ้าเราปรับน้อยไปมันก็จะออกน้ำเงินนะครับถ้าปรับมากไปมันก็จะออกเหลืองตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ 4,200 เคลวินนะครับก็จะเป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับภาพนี้ในกรณีที่เราไม่มีเครื่องวัดแสงมือถือนะครับส่วนคัสตอมไวท์บาลานซ์นะครับเราจะเอาไว้ปรับสีในสภาวะที่มันยุ่งยากนะครับออโต้เอาไม่อยู่แล้วก็พรีเซตเนี่ยไม่ตรงกับที่เราใช้เราจะเข้าไปที่คัสตอมไวท์บาลานซ์ซึ่งส่วนใหญ่นะครับเราก็จะใช้ในการถ่ายภาพในสตูดิโอหรือว่าการถ่ายภาพในเอาท์ดอร์ซึ่งมันมีแสงผสมค่อนข้างมั่วนะครับคือไปไม่ถูกเลยว่าจะเอาแบบไหนเราจะเข้าไปที่คัสตอมแล้วปรับตั้งแบบนี้ครับเอาวัตถุสีขาวหรือสีเทานะครับไปวางไว้หน้าวัตถุที่เราต้องการถ่ายรูปนะครับแล้วก็เขาจะบอกว่าให้เรากดชัตเตอร์เพื่อเซตไว้บาลานซ์ใหม่นะครับแล้วก็วางเข้าไปแล้วก็กดชัตเตอร์complete เรียบร้อยนะครับแสดงว่าปรับตั้งสีได้แล้วนะฮะแล้วก็ตอบโอเคเท่านี้เองนะครับก็จะเป็นการตั้งคัสตอมไว้บาลานซ์เรียบร้อยเราจะใช้กระดาษสีขาวหรือสีเทาก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นขาวที่แท้จริงแล้วก็เป็นเทาที่แท้จริงหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆนะครับใช้กระดาษไขเนี่ยแปะเข้าไปที่หน้าเลนแล้วก็หันออกจากวัตถุนะครับหันกล้องออกจากวัตถุที่เราจะปรับตั้งสีเช่นสมมุติว่า
ผมจะปรับไว้บาลานซ์ของแสงที่หน้าผมนะครับแล้วผมไม่มีกระดาษผมเอากระดาษไขปิดด้านหน้าแล้วก็เล็งมาอย่างนี้แล้วก็ปรับตั้งแสงก็ได้นะครับก็จะสามารถใช้แทนกระดาษขาวกับกระดาษเทาได้เหมือนกันส่วนพอเราปรับสีไปเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะปรับจูนสีให้ละเอียดขึ้นนะครับตามที่เราต้องการมากขึ้นโดยจะมีฟังก์ชันจูนสีอยู่ด้านในซึ่งจะมีตารางสีให้เราเลือกว่าจะชิปสีไปทางไหนระบบไว้บาลานซ์นะครับเราสามารถที่จะปรับจูนสีได้นะครับไม่ว่าจะคัสตอมหรือออโต้ก็ตามนะครับโดยที่เราสามารถจูนสีละเอียดไปทางเฉดนะครับก็จะมีไปทางเฉดแดงแล้วก็เฉดน้ำเงินนะครับก็จะมีตรงนี้เป็นเขียวม่วงนะครับให้เราอยากชิปสีไปโทนไหนนะครับเราก็ปรับละเอียดตรงนี้ได้แต่เมื่อปรับแล้วนะครับอย่าลืมกลับมาที่ค่าเดิมด้วยไม่งั้นสีจะเพี้ยนตลอดเวลานะครับระบบไว้บาลานซ์จริงๆเนี่ยดูเหมือนจะยุ่งยากนะครับแต่ว่าเราเข้าใจทริคนิดเดียวเท่านั้นเองเราก็จะสามารถใช้งานแล้วก็สามารถปรับตั้งสีได้ถูกต้องนะครับภาพเราก็จะมีสีที่สดอิ่มแล้วก็สวยอยู่ตลอดเวลาการปรับตั้งไว้บาลานซ์นะครับอาจจะใช้ประสบการณ์นิดนึงแต่ว่าถ้าคุณไม่มั่นใจนะครับว่าเราจะปรับตั้งไว้บาลานซ์ได้ถูกต้องไหมและรูปนั้นเป็นรูปซีเรียสนะครับผมแนะนำให้เราใช้ถ่ายภาพแบบ raw file แล้วก็ใน raw file เนี่ยเราสามารถที่จะมาปรับตั้งไว้บาลานซ์นะครับมาจูนสีไว้บาลานซ์ทีหลังได้แล้วก็ปรับได้ละเอียดแล้วก็ไม่มีผลเสียต่อภาพมากนักนะครับแต่ถ้าเป็นภาพในแบบ jpeg เนี่ยเราจะปรับไว้บาลานซ์ได้ยากมากและสีค่อนข้างเพี้ยนนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำให้ปรับไว้บาลานซ์จากภาพ JPEG นะใช้ RAW ดีกว่าเราไปหัดเล่นไว้บาลานซ์กันนะครับยิ่งถ่ายรูปเยอะยิ่งเรียนรู้เยอะไปถ่ายรูปกันดีกว่าครับ